ช่วงนี้ติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันบ้างนะคะหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะกรท.ได้เปิดเวทีรับฟังความเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองหรือว่ากฎหมายลูกนะคะหลังจากที่ไปรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มการเมืองต่างๆมาก็มีการนำมาปรับแก้ค่ะประเด็นหลักๆที่เกี่ยวข้องนะคะก็ไปเกี่ยวโยงกับเรื่องของโทษการยุบพรรคและโทษประหารชีวิตกรณีการซื้อขายตำแหน่งค่ะความคืบหน้าในเรื่องนี้นะคะคุณนรชิตสิงหาเสนีโฆษกของกรท.ได้แถลงผลการพิจารณาแก้ไขพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองฉบับเบื้องต้นหลังจากไปรับฟังความเห็นจากตัวแทนของพรรคการเมืองและฝ่ายต่างๆมาก็มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่หลายประเด็นนะคะแต่ประเด็นที่สำคัญประเด็นแรกก็คือการปรับแก้ไขโทษยุบพรรคและเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคค่ะกรณีที่ไม่ทำกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา23อย่างเช่นกรณีไปเสริมสร้างความรู้การปกครองในระบบประชาธิปไตยหรือว่าการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมของประชาชนต่อการตรวจสอบอำนาจรัฐอย่างมีเหตุผลด้วยอันนี้ก็เป็นประเด็นหลักๆนะคะก็ให้แก้ไขโทษยุบพรรคเปลี่ยนเป็นการลดเงินอุดหนุนพรรคการเมืองแทนค่ะค่ะส่วนอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่หลายฝ่ายก็ให้ความสนใจเหมือนกันคือให้ตัดโทษประหารชีวิตกรณีที่พรรคการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคไปรับบริจาคหรือว่าสนับสนุนบุคคลให้กระทำการบ่อนทำลายความมั่นคงของราชอาณาจักรราชบัลลังก์เศรษฐกิจของประเทศแต่ว่าให้ลงโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ 40,000 ถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะคะรวมถึงให้ศาลนั้นเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา5ปีด้วยกันค่ะส่วนมาตรา44ของร่างกฎหมายพรรคการเมืองว่าด้วยการห้ามซื้อขายตำแหน่งนะคะถึงตอนนี้ยังคงยืนยันบทลงโทษคือให้จำคุก 5-20 ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตหรือโทษประหารชีวิตเหมือนเดิมค่ะ